Midlife กลับมาอีกครั้งในซีซั่นที่ 3 ครับกับเรื่องราวของคนทำงานที่ชวนคิดหนักกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนไปพอดแคสต์รีวิวกับรายการ Midlife ครับชวนเปิดประเด็นพูดคุยถึงความกังวลใจของคนรุ่นใหม่ในวัยทำงานผ่านมุมมองของคนต่างเจนกับรองศาสตราจารย์ดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองนักเศรษฐศาสตร์สื่อสารมวลชนตัวแทนของคนวัย 70 บวกที่ผ่านประสบการณ์ทำงานมาอย่างยาวนานและฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ตัวแทนของคนวัย 30 บวกที่กำลังทำงานอยู่เพื่อให้ทุกคนเรียนรู้เข้าใจและรับมือกับการทำงานในยุคที่บริบทสังคมเปลี่ยนไปย้อนกลับไปหลาย10ปีก่อนครับคนในยุคนั้นจะเลือกเข้าทำงานในองค์กรใหญ่ๆที่จะเน้นความมั่นคงในการทำงานเป็นหลักนะครับแต่ในปัจจุบันครับคนรุ่นใหม่เลือกเข้าทำงานด้วยเหตุผลอะไรชวนฟังกันครับอย่างถ้าเป็นเรื่องงานของแฟงเนี่ยคนในวัย31ก็คือวัยทำงานตอนกลางแล้วค่ะเริ่มทำงานครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นอายุ21-22จนถึงตอนนี้31เริ่มสกอร์ใน Twitter ค่ะแล้วก็ฟังบทสนทนาของเพื่อนๆในวัยเดียวกันน้องๆที่เด็กกว่าหลายคนบอกว่าทำงานแต่ละที่มันค่อนข้างยากมีความต่างทางความคิดบางคนบอกไม่เลือกทำงานในองค์กรใหญ่ๆแล้วพอรู้สึกว่าเข้าไปแล้วมันอึดอัดวัฒนธรรมการทำงานระบบโอถามต่างๆแล้วก็มีแบบเปลี่ยนงานกันบ่อยด้วยค่ะอาจารย์คือเพื่อนแฟนคนหนึ่งเปลี่ยนงาน9 ครั้งนี่อายุ31แล้วเปลี่ยนงานมา9 ครั้งนี่ไม่นับน้องๆนะคะเด็กๆอาจจะทำงาน1ปีเปลี่ยนที่1ครั้งแล้วในยุคคุณอาทำงานแรกๆเป็นแบบที่แฟนเป็นไหมคะเจอแบบที่แฟนเจอไหมคะคุณถามว่ารุ่นผมเป็นอย่างนั้นไหมไม่เหมือนผมบอกถึงงานศึกษาวิจัยโดย Professor Stanford สมัยผมไปเรียนที่ Stanford เรียนปริญญาเอกใหม่ๆมันมีงานสัมมนาเป็นการศึกษาวิจัยในประเทศไทยที่ Professor เป็นคนพรีเซนต์เขาได้ไปศึกษาว่าคนในวัยทำงานในสมัยที่ผมก็ประมาณ20กว่าเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยเลือกที่ทำงานจะเลือกดูตึกใหญ่บอกถึงความมั่นคงคนไทยจะเลือกบริษัทหรือเลือกสถานที่ทำงานที่มีชื่อเสียงเพราะคิดว่ามันมั่นคงตัวเองเมื่อเข้าไปทำงานแล้วจะได้อยู่ได้อย่างมั่นคงนึกถึงความมั่นคงยาวเป็นหลักซึ่งต่างกันกับรุ่นหลานฟักแฝงคนที่ออกงานหนึ่งไปอีกงานหนึ่งคุณรู้ไหมว่าเขาได้เงินเดือนเพิ่ม 20% 30% เมื่อเขาเปลี่ยนที่เปลี่ยนงานจริงไม่จริงค่ะคือการออกจากงานในรุ่นแฟนแล้วก็รุ่นน้องกว่าเนี่ยคือเหมือนกับไปอัพเงินเดือนคุณอาแล้วมันอัพจริงๆนะคะเพราะว่าอยู่ที่เดิมไม่มีโอกาสได้ขนาดนั้นเพราะคนทำงานมีทางเลือกรู้แล้วว่าเดี๋ยวนี้มีบริษัทห้างร้านจำนวนมากทั้งขนาดใหญ่แล้วมีขนาดเล็กด้วยคนสมัยใหม่ดูข้อมูลไม่จำเป็นต้องดูตึกอย่างสมัยผมรู้ว่าใครเป็นผู้ถือหุ้นรู้ว่าเขาทำงานกันยังไงไปเอาข้อมูลในการทำงานรู้ job description คือมีวาระงานต้องทำอะไรบ้างมันสามารถที่จะเปรียบเทียบเขาจึงมีการต่อรองเงินเดือนกันว่าจากเงินเดือนที่เคยได้เพิ่ม 20% ได้ไหม 30% ได้ไหมแล้วมีสวัสดิการนู่นนี่นั่นมีการต่อรองกันเรียบร้อยเลยคุณอาว่ารุ่นหนูแล้วก็เด็กกว่าหนูเนี่ยคือมีตัวเลือกมากขึ้นเพราะข้อมูลทำให้มีตัวเลือกมากขึ้นติดตามกับ Midlife ครับในตอนแก็ปความมั่นคงต่างยุคความเข้าใจต่างวัยที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android รวมถึง Podcast ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่ครับยังมีอีกหลายรายการที่น่าสนใจชวนติดตามกันได้กับ Podcast Review ครับ